คือถ้าฉันบ้านรวยเนี่ยนะก็ไม่มีใครกล้าดูถูกฉันแบบนี้หรอกแน่ไงถึงได้บอกไงให้ไปเรียนต่ออยากเรียนออกแบบเสื้อผ้าใช่ปะก็ไปเรียนต่อเลยดิเรียนต่อมันจะได้ทำงานในเงินไงฉันขี้เกียจเถียงกับแม่เรื่องเรียนแล้วโอเคมะแล้วอีกอย่างนึงนะฉันรู้ว่าฉันอ่ะโง่เรียนไปก็สอบตกทุกเทอมโอเคเธอไม่ได้โง่เธอแค่ไม่อยากเรียนเท่านั้นเองนี่ฉันพูดจริงๆนะฉันอยากจะสลับชีวิตกับเธอมากเลยให้ฉันไปเป็นชลาให้ชลามาเป็นฉันโอ๊ยฉันโอเคนะคิดอะไรนะฮะทำไมอ่ะก็สบายดีออกฉันรู้ไงว่าตัวฉันเหมาะกับอะไรฉันเหมาะกับงานที่ไม่ต้องใช้วุฒิไม่ต้องใช้สมองและที่สำคัญที่สุดเงินต้องดีสักวันน้ำตาจะหมด